สวัสดีครับร้านนครอิเล็กทรอนิกส์ครับสวัสดีเพื่อนช่างและผู้ชมทาง YouTube นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตบอกวิธีตัดโปรเทคของ M Class D อีกเช่นเคยครับบอร์ดรุ่นนี้ที่คุ้นเคยกันบ่อยส่วนมากจะเป็นปริ้นดำครับวงจรสีดำนะครับแล้วก็จะมีชุดฝั่งจ่ายไฟเข้ามาเนี่ยจะอยู่ชุดทางนี้นะฮะก็จะมีแผงตั้งบอร์ดได้ขยายจะมาแนวนี้อยู่แล้วอะไรก็ประมาณเนี่ย1 2 3 4 4ส่วนมากจะเหมือนกันหมดครับแต่ตอนนี้เครื่องที่ผมซ่อมมาการคือไม่ดังคือเสียทางได้นะฮะแต่ว่าส่วนมากจะมีลูกค้าชอบมาถามว่าทำไมแอมคัสดีรุ่นนี้ตัดบ่อยจังมันมีวิธีเดียวครับตัดบ่อยตัดโปรเทคครับถ้าเรามั่นใจว่าเรามีกระบอกฟิลหน้ารถอะไรเรียบร้อยแล้วการลำโพงไม่ได้โมหนักมากก็คือใช้ลำโพงเดิมๆนั่นแหละครับแต่ว่าอัดแรงแล้วมันตัดไหมถึงเราเช็คระบบกาวระหว่างกาวกระบอกฟิลไม่เคยอาร์คมาก่อนบางครั้งกระบอกฟิลก็ชอบอาร์คครับแล้วก็ควบกาวที่ไขลงตัวถังรถพยายามขูดเอาสีออกให้เห็นเหล็กเข้าหากันจะได้เดินไฟสะดวกแล้วค่อยเปิดอัดดูถ้าไม่หายโดยไฟไม่ตกนะครับหมายถึงระบบสายเรียบร้อยแล้วถ้าไม่หายนะครับเครื่องเปิดได้ปกติแต่ตัดเวลาอัดแรงจุดหลักที่ผมทำไปก็คือจะลอยทรานซิสเตอร์ครับจุดนี้นะครับตำแหน่ง Q เดี๋ยวผมดูก่อนครับตัวนี้มันมองอยู่ข้างบนนะครับ Q23 ครับเขาจะมีชี้บอกมาครับ Q23 ก็คือเลื่อนมัน2ตัวตัวบนจะเป็น Q50 Q23 ตัวนี้ครับบัตรกี2ขานี้เราลอยขาออกครับคาไว้ขาเดียวคือเผื่ออยากต้องการวงจรเดิมก็เอาไหล่คาไว้งั้นนะฮะลอยออกรับรองครับขยายไม่มีปัญหาอะไรหมายถึงเปิดแล้วตัดนะครับอัดได้ครับตัวนี้ทำมาหลายตัวแล้วครับลูกค้าก็บอกว่าอัดได้ครับโดยการลอยวงจรตัวนี้ออกไปลอยทรานซิสเตอร์2ขาหลังครับก็ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูคร่าวๆเนี่ยครับผมลอย2ขาพอจะเห็นนะฮะลอยไว้ขาแรกนี่ก็บัตรกีติดไว้เหมือนเดิมก็ลองทดสอบดูนะครับทำเองก็ได้ครับหัวแรงบัตรเกียวเลยครับแต่เครื่องนี้พอดีว่าจะสาธิตนานแล้วแหละพอดีเจอแผงรุ่นนี้มาพอดีก็เลยบอกการตัดวงจรโปรเทคเพื่อให้เปิดไม่ตัดครับอันนี้ก็ต้องไล่ซ่อมต่อไปกดแชร์กดไลค์ถูกใจและติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ